แต่ว่าเรื่องราวของทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงแล้วจริงๆนะตอนนี้เรื่องควรจะจบแบบสวยงามใช่แฮปปี้เอนดิ้งไปแล้วแต่ก็ยังมีควันหลงบางอย่างที่เกิดขึ้นตามมาหลังเหตุการณ์นี้นะครับคือเรื่องของคุณลีน่าจังคุณลีน่าจังเนี่ยหลังจากที่มีการโพสต์คลิปล้อเลียนน้องๆทีมหมูป่านำมาซึ่งการถูกแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกพื้นที่อุทยานแล้วคุณลีน่าก็ออกมาโวยวายว่าอ้าวทำไมทีฉันถึงโดนแต่ทำไมโค้ชเอกพาน้องๆเข้าไปทำไมโค้ชเอกไม่โดนบ้างก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความดำเนินคดีกับโค้ชเอกนะครับหลังจากข่าวนี้แพร่สะพัดไปมีคนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์คุณแม่ลีน่าเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็มีหนึ่งคอมเมนต์นั้นคือคอมเมนต์ของคุณพลอยเชอร์มานดารานักแสดงชื่อดังคอมเมนต์สั้นๆนะฮะว่าบ้าพอคุณพลอยคอมเมนต์แบบนี้ปุ๊บด้วยความที่คุณพลอยเป็นคนดังทำให้คุณลีน่าจังเนี่ยก็พุ่งมาที่คุณพลอยเลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณพลอยเชอร์มานด้วยในข้อหาหมิ่นประมาทนะครับโดยที่คุณลีน่าจังจันจาเปิดเผยกับทีมข่าวนิวส์18ของเรานะครับว่าพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.จะเดินทางไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณพลอยเชอร์มานนางเอกสาวชื่อดังหลังจากที่คุณพลอยเนี่ยไปคอมเมนต์ในข่าวที่ตัวเองไปแจ้งจับโค้ชเอกที่กองปราบเมื่อวันก่อนใช้คำว่าบ้านะฮะโดยคอมเมนต์นี้คุณลีน่าจังบอกว่าเป็นการกล่าวหาทำให้ตนเองได้รับความเสียหายจึงใช้สิทธิ์แจ้งความดำเนินคดีกับคุณพลอยเชอร์มานในข้อหาหมิ่นประมาทนอกจากนี้เนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องราวขึ้นตนเองก็ถูกคุกคามข่มขู่จากคนแปลกหน้าทำให้ตอนนี้ไม่กล้าจะเดินไปไหนมาไหนคนเดียวเพราะกลัวว่าอาจจะถูกทำร้ายร่างกายได้นะครับคุณลีน่ายังบอกได้ว่าที่ผ่านมานะครับมองคุณพลอยเชอร์มานเนี่ยเป็นนางเอกในดวงใจมาโดยตลอดใครจะเข้ามาว่าตัวเองไม่เคยสนใจเลยไม่ให้ค่าแต่พอคุณพลอยมาคอมเมนต์ว่าตัวเองบ้าเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่รับไม่ได้นะครับเพราะทำให้ตัวเองเสื่อมเสียชื่อเสียงและที่ผ่านมาก็พยายามติดต่อไปยังคุณพลอยเชอร์มานแล้วเพื่อให้คำชี้แจงแต่สุดท้ายนั้นตอนนี้คุณลีน่าบอกว่ายังไม่ได้รับการชี้แจงจากคุณพลอยเชอร์มานแต่อย่างใดนะครับนี่ค่ะแต่คุณพลอยเขาก็ออกมาโพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมนะคะใน IG ก็บอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นคนพิมพ์คำว่าบ้าจริงค่ะเพราะว่าพลอยเป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งที่ออกความคิดเห็นเพราะว่ารู้สึกเห็นใจโค้ชเอกที่ไม่สมควรโดนอะไรแบบนี้มันไร้สาระจริงๆค่ะส่วนเรื่องที่จะฟ้องว่าพลอยเนี่ยก็คงจะยาวหน่อยนะเพราะว่ามีคนหลายพันคนเลยที่มีความเห็นไม่ตรงกับคุณลีน่าก็คงเหนื่อยหน่อยเอาเวลาไปทำประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมดีกว่าให้กำลังใจพลังบวกกับทุกคนจะดีกว่าถ้าไม่ได้บ้าอย่างที่พลอยกล่าวหาก็คงไม่ต้องคิดมากมั้งคะขอแนะนำให้เล่นฮูลาฮูปนะคะคลายเครียดได้สนุกดีค่ะนี่แหละค่ะคุณพลอยเขาก็ออกมาตอบโต้แบบนี้แหละค่ะในผ่านทางใน IG ส่วนตัวนั่นเองดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง